อุ๊บพิริยะยอมอายขายทองทิ้ง40บาทยอมอายขายทองทิ้ง40บอกอุ๊บพิริยะน้ำตาตกเหลือแต่ตัวหลังไร้สมัครติดที่สะสมมาสถานการณ์ทำเอากระทบกันทั่วหน้านักปั้นมือทองอุ๊บพิริยะพงอาหารถึงกับอดหลังไม่มีงานไม่มีรายได้มา 6-7 เดือนแล้วถึงกับลั่นยอมอายปล่อยทองเกือบ40บอที่สายติดตัวมาตลอด30ปีอุ๊บวิริยะเปิดใจกับทีมข่าวว่าปล่อยทองเกือบ40บอได้หลายแสนอยู่เพราะไม่มีงานไม่มีรายได้เลยเหลือทองติดตัวไม่กี่บริษัทและที่ตัดสินใจปล่อยเพราะกลัวความปลอดภัยด้วยเวลาไปไหนมาไหนช่วงนี้เจอคนไม่ไว้ใจเยอะเลยตัดสินใจปล่อยแรกๆก็รู้สึกใจหายเพราะใส่มานานแต่เพื่อความอยู่รอดก็จำเป็นและไหนจะหมาแมวที่เลี้ยงอยู่อีกยอมรับเคยทักไปหาเด็กๆที่เคยปั้นขอรับบริจาคอาหารให้น้องหมาน้องแมวแต่ก็ไม่มีใครตอบรับตรงนี้เข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนกันหมดเหตุผลที่ปล่อยเพราะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองยามนี้คนตกงานจ้องจะเอาเยอะขนาดกลางวันแสกๆหน้าเดอะมอนบังกะปิผู้ชายวัยกลางคนยังโดนเลยครับ2ทองขึ้นต่อได้มาแค่บาทละ 19,000 ปล่อยได้ถึง 25,000 กำไรเยอะครับ3เอาไว้ให้อาหารน้องแมวน้องหมาจรจัดและตัวเอง4ไม่ได้ทำงานมา 6-7 เดือนกินแต่ตังเก่าอย่างเดียวครับตอนแรกก็รู้สึกใจหายครับเคยใส่มาเกือบ30ปีมันจะโล่งๆคอครับเดินไม่มั่นใจและก็ไอร้านทองด้วยแต่คิดดูใครๆเขาก็ปล่อยกันและทองก็เป็นของเราก็เลยมั่นหน้ามั่นอกเดินเข้าไปปล่อยเลย555ซึ่งตอนนี้ชินแล้วครับและก็สบายใจด้วยไปไหนมาไหนไม่ต้องพะวงและหลายๆคนก็ดีใจด้วยไม่อยากให้ใส่เพราะเป็นห่วงพี่อุ๊บกันครับเราอย่าไปยึดติดกับวัตถุตังทองจากไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็เอาไปไม่ได้เลยครับ